กองประสุมกวดกากความพร้อมในการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ60ปีกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกองประชุมกวดกาความพร้อมในการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนครบรอบ60ปี5เมษายน1961ถึง5เมษายน2021ในวันที่19กุมภาพันธ์2021เป็นเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานพลตรีกงทองพงวิจิตรกรรมการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบทั้งเป็นรองคณะรับผิดชอบ4นำรวมมีหัวหน้ารองหัวหน้ากรมกองวิทยาคารรองว่าการคณะรับผิดชอบ4นำรวมอนุกรรมการด้านต่างๆเข้าร่วมท่านพงตีกงทองพงวิจิตรกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้กวดกาคืนความคืบหน้าผลสำเร็จและปัญหาโคยุงยากการจะตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาของแต่ละอนุกรรมการคืออนุกรรมการเนื้อในอนุกรรมการโฆษณาปาฐกถาและดำเนินชีวิตการเมืองอนุกรรมการขบวนการแข่งขันและย่องยออนุกรรมการป้องกันอนุกรรมการพิธีการรับแขกและสถานที่อนุกรรมการเศรษฐกิจทางนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันรอบด้านในการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนครบรอบ60ปีให้เต็มไปด้วยเนื้อในความหมายและเป็นขบวนฝดฟืนในกองประชุมแต่ละอนุกรรมการก็ได้รายงานการจะตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาเพื่อเป็นการก้าเกียมความพร้อมบรรดานาเวียกในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นด้านเนื้อในกิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างวัตถุอุปกรณ์เทคนิคงบประมาณหับไส้เพื่อเห็นให้การจัดตั้งเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนครบรอบ60ปีให้บรรลุผลตามคาดหมายที่กำหนดไว้จากนั้นท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้เน้นให้คณะรับผิดชอบแต่ละอนุกรรมการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกที่ยังคงค้างให้สำเร็จเป็นต้นแม่นด้านเนื้อในการโฆษณาปาฐกถาผู้ระดมจางกว้างขวางให้มีเนื้อในลึกซึ้งเพื่อเสิร์ชสู่ถาแทมุนเสือการเติบใหญ่ขึ้นในตัวบทบาทผลงานไซสนะของกำลังป้องกันความสงบประชาชนตลอดระยะ60ปีผ่านมาให้สูงเด่นขึ้น